ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะว่าแบบหลายคนก็ทักว่าเอพี่ปูหน้านี้หน้าใหม่เปล่าฮะหรอจริงเหรอผมบอกว่าหน้าพี่แบบใหม่ยังไงพี่หายไปนานมากแล้วบอกว่าออกมาอยู่ในวงการมา20กว่าปีหน้าพี่ยังใสแต่หน้าตึงเนอะเอามาทางไขมันซะเยอะตอนหลังๆตอนแรกๆผมน่าจะเดฟมากเพราะว่าเป็นคนที่ทานยังไงก็ไม่อ้วนแต่พอเนี่ยครับพอ40กว่าๆขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเริ่มมานี่พี่อ้วนขึ้นแล้วหรอใช่ครับตกลงหน้าใหม่หรือหน้าเดิมหรือรีโนเวทหน้าเดิมเลยครับหน้าเดิมรีโนเวทเล็กน้อยหรือเปล่าหรือว่ามีคนพาไปบำรุงแบบแบบคือคนใกล้ตัวก็อาจจะแบบมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยบำรุงกันเองอยู่แล้วครับก็เห็นอัพภาพกันอยู่เป็นระยะใช่คุณแต่โชว์สวีทสวิวกันอยู่แต่ก็ไม่แปลกดูแฟนสิคะจะไม่ให้พี่ปูพยายามเด็กได้ไงอ่ะโอ้แต่พี่ปูเด็กใช่ไหมห่างกันเยอะไหมคะพี่ปูห่างกันกี่ปี19ครับผมเป็นยังไงบ้างคะความรักตอนนี้ก็มีความสุขดีครับอยู่ด้วยกันคือวัยที่ห่างกันทำให้เกิดปัญหาระหว่างวัยบ้างไหมคะมีเล็กน้อยฮะคือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นกับเรื่องใดๆแล้วมีก็มีน้อยมากแต่ที่เขาต้องการความหวือหวาอยู่ในการแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่หรือว่ามีเซอร์ไพรส์จะเล่าก็คือผ่านมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยอันนี้ก็กี่รอบแล้วใช่ครับอีกนิดเดียวก็ร้อยแล้วครึ่งเดียวครึ่งอีกครึ่งนึงก็ร้อยแล้วแต่พี่ปูดูเหมือนว่าจะเป็นคนยึดหลักแบบถือครองโสดมาตลอดเลยเนาะก็อยากแต่งงานเคยคิดว่าจะแต่งเมื่อตอน30กว่าๆนะพอมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยมันไม่รู้สึกเลยอ่ะแต่เอาจริงถ้าสมมติว่าในอนาคตถ้าเมื่อไหร่มันมีบัตรโดนขึ้นมาว่าแบบอยากแต่งผมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ครับไม่กลัวไม่ได้แบบว่าไม่แล้วในชีวิตนี้เลยไม่กลัวตามเพื่อนไม่ทันเหรอเพราะบางคนเลี้ยงลูกกันแล้วเนี่ยลูกโตแล้วด้วยน่ะท่านไหนฮะจะมีนี่ลูกโตแล้วลูกโตแล้วโตแล้วอันนี้ลูกยังแบเบาะอยู่เลยครับลูกแบเบาะอยู่ก็นำกันไปเอาพี่ก็ยังไม่มีแล้วไม่มีแต่งงานแต่ไม่มีแต่งงานพี่แต่งงานยังคะยังแต่นี่เลี้ยงหลานเนี่ยอันนี้ก็ยังโสดเลี้ยงหลานอันนั้นพี่เขาลูกโตแล้วก็ลูกเป็นไงฮะอย่างพี่ยุ้ยนี่ลูกกี่ขวบ4 เดือน4เดือนสดใหม่เสมอสดใหม่มากใหม่คุณพ่อมือใหม่มือมาเลยมือใหม่มากปรึกษามือเก่าได้นะฮะแล้วอีกคนนึงฮะที่เขาบอกว่ามีฉายาว่าแบบสตีฟจุ๊บเนี่ยคนไหนคะไม่น่าถามมาดูเดาเลยดูก็รู้แล้วผมป้าทำไมเป็นไงเป๊ะไม่อันอยากรู้ว่าฉายานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังเขาเป็นอย่างนี้นานยังฮะพอเข้าใส่อย่างเงี้ยครับเขาเต่าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อดำเขาจะรู้สึกว่าเขามีความผูกขาดแล้วก็มีเวลาวางคาแรคเตอร์เขาจะเป็นเหมือนสตีฟจ็อบส์ไม่ขนาดนั้นอะไรนะหรือแบบคือจริงๆแล้วที่เหมือนนี่คือเหมือนเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเชี่ยวชาญไอทีแต่อย่างใดใช่ไหมคะไม่ครับไม่เป็นเลยครับนี่แต่เราเอาในความเป็นจริงคือเราตั้งใจเขาใส่แบบนี้เสมอเลยอ่ะครับเป็นยูนิฟอร์มเลยชีวิตเพราะผมบอกว่าจุ๊บใส่เนี้ยหล่อที่สุดแล้วซื้อมา5ตัวได้บ้านซื้อได้เด็ดมากเสื้อเลยอย่างเงี้ยเสื้อคอเลยอย่างเงี้ยหมดร้านเลยแล้วแต่งตัวแบบนี้ทุกวันจริงๆมั้ยฮะก็ไม่ค่อยทุกวันครับเฉพาะเวลาทำงานเฉพาะออกข้างนอกพี่แล้วเวลามันร้อนๆทำไงอ่ะมีถอดมั้ยเปิดแอร์ครับที่ต้องยำอเมริ